สวัสดีค่ะเจอกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งมารีวิวกระเป๋าหลุยรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เขามีชื่อว่าอีเดนหรือเอเดนนะคะรุ่นนี้ค่ะเขามีด้วยกัน2ไซส์ด้วยกันก็คือไซส์นี้ก็คือไซส์ PM แล้วก็ไซส์ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะคะก็คือไซส์ MM นะคะจริงๆแล้วอ่ะมันมีลายโมโนแกรมลายนี้ซึ่งเป็นลายนี้นะคะกับลาย EPI นี่นะคะซึ่งเป็นลายนี้แต่ว่าวันนี้กุ้งจะขอมารีวิวใบนี้ก่อนละกันนะคะส่วนลาย EPI อ่ะที่เป็น3สีแบบนี้ค่ะเขาเป็นลิมิเต็ดเดี๋ยวกุ้งมารีวิวให้อีกรอบนึงขอรีวิวใบนี้ก่อนละกันนะให้ดูก่อนนะคะด้านหน้าเขาเป็นแบบนี้ด้านข้างด้านหลังแล้วก็ก้นกระเป๋าอะมาดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้เอาออกนะคะอุปกรณ์เขาจะมาพร้อมกับกุญแจสองดอกนะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยกุญแจอันนี้เขาจะมีสแตมป์คำว่าหลุยส์วิตตองด้วยนะคะแต่ว่ากุญแจเขาอะค่ะจะไม่ใส่เลขเหมือนกุญแจหลุยส์ปกตินะคะหน้าตากุญแจเขาก็จะแปลกกว่าอย่างอื่นนะคะมันเป็นแบบท่อกลมๆเนี่ยค่ะตันๆเขาไว้ไข่ด้านนี้นะคะกุญแจเขาไว้ไข่ตรงด้านนี้อ่ะมาออกนะคะเขามาพร้อมกับการ์ดลุยการ์ดเล็กแล้วก็แคร์บุ๊กแล้วก็พร้อมกับสายยาวเดี๋ยวสายยาวจะรีวิวในคลิปถุงผ้าเป็นถุงผ้าหลุยส์วิตตองนะคะถุงผ้าเป็นผ้าคัตตอน 100% นะคะถุงผ้าหลุยส์จะแปลกกว่าถุงผ้าถุงผ้าหลุยส์เขาจะมีป้ายแท็กไว้ด้านในนี่นะคะป้ายแท็กของถุงผ้าหลุยส์ประมาณนี้นะคะมากันที่ขอเอาอุปกรณ์วางด้านข้างนิดนึงมาถึงตัวกระเป๋านะคะมาดูขนาดกันนิดนึงตัวขนาดนะคะของกระเป๋าหลุยเนี่ยค่ะจากซ้ายถึงขวานะคะเขาจะอยู่ที่25เซนนะคะแล้วก็จากบนความสูงถึงด้านล่างนะคะจะอยู่ที่21เซนนะคะแล้วก็ความหนาของกระเป๋าด้านนี้นะคะจากด้านนี้ถึงด้านนี้เขาจะอยู่ที่9เซนนะคะมาดูดีเทลด้านหน้านิดนึงด้านหน้านะคะจะเห็นว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นอะไหล่ทองนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นหนังนะคะตรงนี้เขาก็จะเขียนคำว่าสัญลักษณ์ตรงเนี้ยค่ะเขาจะเป็นกลมๆแล้วก็มีสัญลักษณ์หลุยอ่ะค่ะก็คือ LV ส่วนด้านล่างเขาจะมีสแตมป์คำว่าหลุยส์วิตตองด้านล่างตรงนี้นะคะเขาจะสแตมป์คำว่าหลุยส์วิตตองนะคะอันนี้เป็นช่องใส่กุญแจนะเวลาเราเปิดเราก็บิดกด2ตัวนี้เข้าหากับกันกระเป๋าก็จะเปิดออกอย่างนี้นะคะมาดูด้านข้างกันนิดนึงด้านข้างเขาจะมีห่วงไว้สำหรับเกี่ยวกับสายยาวนะคะเขาจะสแตมป์คำตัวตะขอตรงนี้ค่ะเขาจะมีคำว่าหลุยส์วิตตองแล้วไอ้ตัวเล็กๆหมุดเล็กๆตรงนี้ก็จะมีคำว่าหลุยส์วิตตองเหมือนกันนะคะส่วนด้านหลังเขาจะเป็นที่หิ้วนะคะตรงนี้เขาก็มีคำว่าหลุยส์วิตตองปารีสนะคะเห็นไหมตรงนี้นะคะส่วนก้นกระเป๋านะคะเขาก็จะมีหมุดทาล่อมหมุดเนี่ยค่ะเล็กๆ4อันเขาจะพิมพ์คำว่าหลุยส์วิตตองไว้ทุกจุดเลยนะคะมาเปิดมาดูด้านในกันนิดนึงนี่นะคะด้านในเปิดมาแล้วจะเห็นสแตมป์ด้านบนสแตมป์ด้านบนนะคะนี่นะคะสแตมป์ด้านบนที่เด่นเป็นสง่าแล้วก็ด้านในกุ้งแอบใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวไว้ขอออกนิดนึงด้านในเขาจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะนี่นะคะเขาจะมีด้วยกัน1 2 3 4 5 5ช่องเลยแหละมีช่องเล็กช่องน้อยแบบเยอะมากนี่นะคะด้านในอ่ะให้ดูนี่ช่อง1ช่องช่องด้านนี้อีกช่องเล็กก่อนหน้าซิปอีกช่องซิปอีกโอ้โหช่องแบบเยอะมากมาดูกันว่าจะใส่อะไรได้บ้างนะคะสำหรับใบนี้กุ้งเตรียมกระเป๋าตังค์ใบยาวของหลุยไว้นี่นะคะกระเป๋าใบนี้เปิดใส่ไปพร้อมๆกัน
ใส่ช่องที่ใหญ่ที่สุดนะคะอ่ะใส่ได้นะคะเขาไม่ได้เล็กนะเอ้ยใส่ได้คือใส่โทรศัพท์อะไรเงี้ยใส่ได้กุ้งไม่ใส่ให้ดูนะคะเพราะว่าใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวได้เนี่ยเรื่องใส่โทรศัพท์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะใส่แล้วปิดขอปิดหน่อยปิดก็กดลงไปนะคะปิดได้นะคะขอบก็ไม่ได้แบบบานมากหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะคะอ่ะมาถึงสายยาวสายยาวเขามี1 2 3 4 5 6 7สายยาวมี7ระดับนะปรับระดับได้7ระดับนะคะสำหรับตัวสายตัวสายก็ตัวนี้ก็จะสแตมป์ว่าหลุยส์วิตตองเหมือนกันนะคะตรงตะขอเขาก็จะสแตมป์นะคะอ่ะเราก็จะใส่อยากสะพายแล้วก็ใส่สายยาวไว้เกี่ยวกับด้านข้างตรงนี้ด้านข้างของอีกฝั่งนึงก็จะได้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าถือออกมาเป็นยังไงสะพายแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวกุ้งลงรูปไปให้ท้ายคลิปนะคะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊าย